ส่วนเรื่องการเตรียมพร้อมนะครับในการรับมือฝนตกหนักในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสําคัญของขอนแก่นนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นเขาได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าบริเวณชุมชนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นครับโดยมั่นใจครับว่าจะสามารถรับมือกับฝนตกหนักได้พร้อมได้มีประกาศคําเตือนไปยังชาวบ้านในพื้นที่อีก2อําเภอให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลาหลกครับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับได้มีการนําเครื่องสูบน้ํา2เครื่อง ไปติดตั้งไว้บริเวณหมู่บ้านไสทองซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเพื่อที่จะเตรียมรับน้ําหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เพื่อจะระบายน้ําลงในบึงหนองโคดทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณสมศักดิ์จังตระกูลก็บอกแบบนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยที่บึงหนองโคดสามารถที่จะรับน้ําได้มากกว่า3ล้านลูกบาทเมตรแม้ว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนมูลจะทําให้มีฝนตกหนักแต่ก็ได้มีการเตรียมความไว้พร้อมแล้ว มั่นใจจะไม่มีน้ําท่วมเขตเศร,รษฐกิจของเมืองขอนแก่นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้มีการแสดงความเป็นห่วงไปยังอําเภอภูเวียงและก็อําเภอภูผามานนะครับซึ่งเป็นอําเภอที่อยู่ติดกับภูเขาได้สั่งการให้ในอาเภอของทั้ง2องอำเภอเนี่ยเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลา,ลากหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้นะครับ ส่วนที่หนองคายครับตอนนี้มีฝนตกเป็นระยะๆนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงไปในลํารางและท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองหนองคายตอนนี้เพิ่มมากขึ้นขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคายได้เปิดประตูระบายน้ําทั้งแปประตูโดยเฉพาะประตูระบายน้ําที่ชุมชนวัดธาตุเพื่อพร่องน้ําในลํารางระบายน้ําและตามท่อระบายน้ําให้สามารถรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมาใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งการระบายน้ําเป็นไปยอย่างสะดวกนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําโขงที่ไหลผ่านบริเวณจังหวัดหนองคายตอนนี้มีระดับที่ต่ํามาก ไปดูเรื่องของระดับน้ําในแม่น้ําโขงกันหน่อยนะครับตอนนี้จากการตรวจวัดที่ส่วนอุทกกับวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยระดับน้ําอยู่ที่1เมตรเกเซนติเมตรนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ราว4เซนติเมตรนะครับส่วนพรุ่งนี้ครับน่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับเนื่องจากว่าจากการตรวจวัดระดับน้ําโขงทางตอนเหนืออย่างที่สถานีเชียงคานวันนี้มีระดับลดลงถึง17เซนติเมตรครับ